แฉแซ่บปริศนาใครเอ่ยพระเอกดุมหล่อเรียบร้อยแต่ยืนจกหอยกลางห้างมีข่าวเมาส์แซ่บๆครับให้ขาเผือกได้หูผึ่งกันอีกแล้วเวลาสดวันนี้ครับเต๋าทิพภูนักข่าวบันเทิงคนดังครับได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนหนึ่งกับวีรกรรมสุดเฉากลางห้างโดยได้เผยว่าจกหอยกลางห้างใครเอ่ยพระเอกหนุ่มรูปหล่อเรียบร้อยวาจาไพเราะยืนจกหอยแฟนสาวกลางห้างดังย่านรามอินทรางานนี้ครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวครับว่าหิวมั้งทำเอาเต๋าทิพภูนะครับต้องออกมาตอบกลับด้วยอิโมจิหาน้ำตาไหลส่วนพระเอกคนนี้ครับจะหมายถึงใครก็คงต้องใช้สกิลในการขุดเผือกลองทายกันดูแล้วกันครับเป็นอีกหนึ่งข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ